ผมอยากให้คุณปรับแก้ตรงนี้ผมหน่อยนะผมอยากได้สีที่มันเข้มขึ้นนี้ได้ค่ะโทษนะครับที่นี่มีคุณที่ชื่อนิกไหมครับพอดีอ่านที่สั่งได้แล้วนะครับอ๋อของผมเองครับเดี๋ยวคุณวางไว้ที่โต๊ะตรงนู้นได้เลยนะได้ครับคือว่าผมอยากจะขออนุญาตใช้น้ำร้อนของบริษัทได้ไหมครับผมจะเอามาต้มมาม่าอ๋อน้ำร้อนเหรอถ้าคุณเดินลงไปที่ชั้นล่างนะจะเจอการน้ำร้อนคุณใช้ได้ตามสบายเลยได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับข้างนอกอากาศร้อนอ่ะถ้าคุณเติมน้ำร้อนแล้วก็นั่งทานในออฟฟิศได้เลยนะจริงนะครับงั้นผมไม่เกรงใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับเป็นยังไงคะเจ้านายพอได้ไหมคะอ๋อแบบนี้โอเคเลยครับแบบนี้แหละคุณด้อยครับเดี๋ยววันนี้คุณไตเขาจะเข้ามาคุยงานที่บริษัทของเราผมฝากคุณด้อยดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับได้ค่ะเจ้านายดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าดิฉันไม่ทันสังเกตว่ามีคนนอนอยู่ที่นี่ดิฉันจะรีบไปจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ต้องรอข้างนอกอากาศคงร้อนอ่ะเขาทำงานมาเหนื่อยๆให้เขานอนพักต่อเถอะแต่ว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีที่คุณไตรจะมาถึงที่บริษัทของเรานะคะและถ้าคุณไตรเขามาเห็นว่าบริษัทของเราเป็นแบบนี้ดิฉันเกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาของวันนี้อะค่ะผมว่าคุณไตเขาน่าจะเข้าใจนะค่ะอ้าวคุณไตผมกำลังพูดถึงคุณอยู่พอดีเลยผมยินดีมากเลยนะครับที่เราจะได้ร่วมงานกันในเร็วๆนี้แหมคุณนิกคุณก็พูดให้เกี่ยมเกินไปคนกันเองแท้ๆไม่จะต้องมากความเลยงั้นเดี๋ยวเชิญด้านนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวนะครับนี่ใช่พนักงานบริษัทคุณหรือเปล่านี่มันเวลาทำงานไม่ใช่เหรอครับทำไมคุณถึงปล่อยให้คนแบบนี้มันนอนในบริษัทได้อ๋อเขาไม่ใช่พนักงานบริษัทของผมหรอครับเขาเป็นพนักงานส่งอาหารเขาคงทำงานหนักแล้วก็อาจจะเผลอหลับไปผมก็เลยไม่ได้คนมาปลุกเขาผมว่าเราไปคุยงานต่อในห้องดีกว่าครับคุณนิกผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะปล่อยให้คนแบบนี้มาทำลายสิ่งแวดล้อมในบริษัทของคุณนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะทำลายสิ่งแวดล้อมเหรอถึงเขาจะเป็นแค่คนส่งอาหารแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ลดตัวไปเสวนากับคนแบบนี้เด็ดขาดมันเสียเวลาคุณไตคุณเองก็ไม่รู้จักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกเขาคุณนิกคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงผมเป็นลูกค้า VIP ของบริษัทคุณนะคุณอย่าลืมนะว่าถ้าไม่มีผมบริษัทคุณคงที่ผมให้เกียรติคุณก็เพราะผมเห็นว่าคุณเป็นคนมีเกียรติแต่ตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ผมต้องให้เกียรติคนอย่างคุณในสายตาผมตอนนี้คุณไม่เหลือเกียรติเลยผมต้องพูดดีด้วยเลยสักนิดคุณมาจากทางไหนก็เชิญคุณกลับไปทางนั้นได้เลยที่นี่ไม่ต้อนรับคนที่ชอบพูดจาดูถูกเพื่อนร่วมด้วยกันอย่างคุณหรอกนะผมจะร่วมงานกับคนที่ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเหมือนให้เกียรติเองเท่านั้นเชิญ